คุณผู้ชมรู้จักยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่า Dream หรือเปล่าครับผมและคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่า Dream เนี่ยจริงๆแล้วตัวคอนันก็ได้มีคลิปวิดีโอหลอนๆแอบซ่อนอยู่ด้วยครับผม Dream โจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปหลอนๆ นะครับผมมาเป็นไงมันหายไปนานจริงๆก็หายไปประมาณสัปดาห์กว่าๆครับผู้ชมคลิปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราทำเกี่ยวกับตัว Final Fantasy ใช่ไหมผมงงมากเลยคือผมทำลงไปคือเป็นชุดของเจ้า Fantasy ที่มีอยู่จริงนะผมก็คือแบบเป็นชุดคอสเพลย์คุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ดูคลิปนี้ไปดูได้นะครับผมคือผมทำไปมันก็ไม่ใช่คลิปหลอนเว้ยคือมันเป็นคลิปที่แบบว่าผมมานำเสนอให้ดูว่ามีคนทำชุด Fantasy ออกมาจริงๆแล้วแต่ก็มีน้องๆบางคนมาเม้นว่าพี่อย่าทำคลิปหลอนได้มั้ยหนูไม่อยากดูหนูกลัวซึ่งผมก็งงมาคลิปนั้นผมมันหลอนตรงไหนวะมันเป็นคลิปเฟดดี้เฉยๆนะผู้ชมแต่ในวันนี้หลอนของจริงบอกก่อนเลย ใครที่ชอบคลิปหลอนจะต้องชอบคลิปนี้แน่นอนนะครับผมโอเคครับอย่างนี้ผมเกริ่นไปต้นคลิปคุณผู้ชมรู้จักยูทูบเบอร์ชื่อว่า Dream กันหรือเปล่าครับผม Dream เขาคือคนนี้นะผมเขาคือยูทูบเบอร์เจ้าของ Channel 29ล้าน Subscriber เกือบจะ30ล้านแล้วท่านผู้ชมคอนเทนต์หลักของเขาก็คือเล่นเกม Minecraft นั่นเองนะครับผมซึ่งมันไม่ใช่เกม Minecraft ธรรมดาแต่ว่าจะเป็น Minecraft ในโหมดที่เรียกว่า Speed Run นะครับผมอธิบายก่อน Speed Run นี่ก็คือการเล่นเกม Minecraft ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือตอนเริ่มเกิดจนถึงจบเกมก็คือการปราบ Ender Dragon ได้นะครับผมโดยการที่ Speed Runคือพยายามทำเวลาให้มันเร็วที่สุดนะครับผมและคอนเทนต์หลักของดีมเลยก็คือเขาจะทำแบบนี้ก็คือ Minecraft Speed Run VS Hunter นะครับผมก็คือการที่เราเล่นเกม Minecraft ให้จบอ่ะแม่งก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วคุณชมเก็ตปะแต่จุดเด่นของดีมของคลิปของดีมเขาก็คือเขาจะมีตัวละครเช่นเพื่อนๆของเขาหรือว่าผู้ร่วมสนุกมาเป็น Hunter ก็คือผู้ล่าคอยไล่ตีดีมระหว่างทำภารกิจด้วย ซึ่งมันเป็นคลิปที่สนุกมากคุณชมใครที่ไม่เคยดูคลิป Speed Run Minecraft ของดีมลองไปดูได้นะครับผมช่องนี้เลยพิมพ์ไปว่าดีเลยเดี๋ยวผมแปลไว้ใต้ description นะครับผมซึ่งเห็นแบบนี้ก็ดูเป็นคลิปทั่วไปนี่พี่เป็นคลิป Dream เล่น Minecraft เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีไม่น่าจะมีอะไรหลอนแต่จริงๆแล้วมันก็มีคลิปหลอนเกิด Dream อยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งในวันนี้ผมจะพาไปดูกันนะครับผมก่อนดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไปกับช่องทองเบงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้นะครับผมชื่อคลิปว่า Minecraft Creepy Pasta Dream Madness นะครับผมก็คือคลิปสยองขวัญเกี่ยวกับMinecraft นั่นเองซึ่งเป็นเนื้อเรื่องของ Dream Madness Madness ก็คือแบบความบ้าคลั่งอ่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยดูเรื่องDr. Strange and Multiverse of Madness ก็คือแบบความบ้าคลั่งอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งหน้าปกน่าสนใจมากก็คือเป็นรูป Dream แบบนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตก็คือมันไม่ใช่รูปหน้าปกธรรมดาคุณผู้ชมหน้า Dream มันไม่ใช่หน้าแบบเนี้ยคือตัวโครงโมเดลของ Dream มันจะเด่นมากก็คือตัวโมเดลสีเขียวแป๊ดแล้วก็มีเป็นหน้าเหมือนแบบหน้าตัวละครตัวการ์ตูนสีขาวแล้วก็เป็นหน้ายิ้มนะครับผมแต่เนี้ยมันเป็นหน้ายิ้มแบบที่หลอนกว่าปกตินั่นเองนะครับผมคลิปนี้ถูกอัพโหลดโดยช่อง Real Dogs XD นะครับผมช่องนี้เลยซึ่งในช่องเขาก็มีคลิปหลอนๆเกี่ยวกับ Minecraft เยอะมากคุณผู้ชมมีคลิปนึงที่ผมอยากทำเหมือนกันเกี่ยวกับ Villager Lina อันนี้เดี๋ยวเก็บเอาไว้ในหมวดต่อไปนะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องคลิปเกี่ยวกับ Dream ก่อนนะครับผมช่องนี้เดี๋ยวผมแปลใต้ description เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด5นาทีด้วยกันอย่างที่รู้กันผู้ชมก่อนจะดูคลิปของผมไปดูคลิปนี้ให้จบก่อนครับผมไม่ได้ว่าผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าคลิปนี้ผมจะสื่อถึงอะไรนะครับผมและก็ภายในคลิปนี้ผมจะไม่ได้เปิดให้ดูหมดนะผู้ชมเพราะว่าเนื้อหามันแน่นมากแต่จะสรุปมาสั้นๆว่ามันมีอะไรหลอนๆบ้างนั่นเองนะครับผมโอเคครับเท่าความแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปนี้นะผมไมค์ครับ Crispy Pasta Dream Magnet นะครับผมสตอรี่สั้นๆก็คือ Dream Had Had It Was Lost Minecraft Hunter ก็คือประมาณว่า Dream เนี่ยเขาเล่นเกม Minecraft โหมด Speed Run แล้วก็มี Hunter ไล่และเขานั้นก็แพ้และสิ่งที่ผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้ก็คือการไล่ล่าหรือว่าการล้างแค้นอันโหดร้ายของ Dream นั่นเองครับผมสตอรี่โคตรหลอนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้มันมีอะไรหลอนบ้างนะครับเปิดมาคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าตัวดีมลืนหันหลังอยู่แล้วก็เป็นภาพที่มันดูโมโนโทนดูหลอนๆนะผมมีสัญลักษณ์ซาตานโผล่มาแวบๆด้วยก่อนที่ตัวละครดีมจะค่อยๆหันมาช้าๆแบบนี้และเป็นใบหน้าที่เศร้าหมองนั่นเองนะครับผมก่อนที่ภาพจะถัดไปเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมก็คือเหตุการณ์ตอนที่ Dream กำลังเล่น Minecraft Speed Run vs Hunter อยู่นะครับผมตัวเขาเนี่ยก็ได้ทำการวิ่งหนี Hunter แบบทั่วไปปกติเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตัว Dream นี่เขาพิ้วมากคุณผู้ชมแต่สิ่งที่แตกต่างจากในคลิปอื่นๆของ Dream เลยก็คือเสียงนั่นเองครับผมถ้าคุณผู้ชมสังเกตเสียงดีๆตอนที่ Dream วิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เสียงปกติที่เขาเล่นแต่มันจะเป็นเสียงอะไรบางอย่างเหมือนกับว่ามีคนกรีดร้องจากที่ไหนสักที่และเสียงนั้นมันดูหลอนมากๆเลยนั่นเองครับผม
ฉากต่อมาก็จะเห็นนะครับว่าตัวรีนมันกำลังวิ่งหนีขึ้นไปบนน้ำตกนะครับผมแล้วเหมือนกับเขาเนี่ยหนีไม่ได้แล้วก็โดนฮันเตอร์ไล่ตีรัวๆเลยนะครับผมซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าตัวรีนเนี่ยเขาหนีไม่ทันและตัวเขานั้นก็ถูกฮันเตอร์ลุมตีจนเสียชีวิตนั่นเองครับฉากต่อมาทำให้เราเห็นว่าตัวละครดีมนั้นไปอยู่ในบ้านของบริเจอร์บ้านหนึ่งนะครับผมและตัวเขาเนี่ยก็ค่อยซูมเข้าไปโดยที่ก็มีสลับภาพต่างๆเป็นภาพดีมที่หน้าตาน่ากลัวมากขึ้นนะครับผมก็คือตัวสกินของเขาอ่ะมันดูน่ากลัวจากเดิมนั่นเองก่อนที่ภาพจะสลับเห็นแล้วว่าตัวดีมตอนนี้เต็มไปด้วยใบหน้าที่มีแต่เลือดนั่นเองครับทีนี้เนื้อเรื่องจะตัดไปที่ฮันเตอร์ทั้ง3คนนะครับผมผู้ชมผมไม่มั่นใจว่ามี3คนหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมจำได้ก็คือมี3คนนะครับผมเดาว่าน่าจะเป็น3คนก่อนหน้านี้ที่สังหารดีมนั่นแหละนะฮะในระหว่างที่ฮันเตอร์คนนึงกำลังเดินสำรวจในเมืองนั้นระหว่างที่เพื่อนเขาเดินหน้าไปตัวเขาก็เห็นอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดไปครับผมนั่นก็คือร่างของดีมนั่นเองซึ่งเกมนี้ผมเดาว่าพวกเขาสังหารดีมไปแล้วเพราะฉะนั้นตัวดีมไม่มีทางที่จะมาโผล่ในแมปนี้ได้แต่สิ่งที่ฮันเตอร์คนนี้เห็นนั้นก็คือร่างปริศนาของดีมที่ยืนตรงหน้าเขานั่นเองครับก่อนที่ตัวคณาจารย์จะบอกเพื่อนว่าเขาเห็นอะไรและเมื่อเขาหันกลับมาร่างปริศนาของดีมนั้นก็ได้หายไปอย่างปริศนาทีนี้ผมจะสคิปวิดีโอโดดข้ามมา1นาทีกว่าๆคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ต่อจากฮันเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับผมที่เขาหลุดไปที่หนึ่งในเหมืองและกำลังขุดแร่อยู่นั่นเองนะครับผมในระหว่างที่เขาขุดแร่อยู่นั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเขานั้นกำลังขุดทองนะครับผมและเขาก็ได้หันไปเห็นจุดหนึ่งที่มันมีทองอยู่เหมือนกันแต่มันอยู่ตรงบริเวณหลอบบ่อราวานะครับผมในระหว่างที่เขาจะเดินไปนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะตัวคนนั้นถูกใครบางคนผลักตกราวาซึ่งเขาคนนั้นก็คือดรีมนั่นเองครับก่อนที่ภาพจะถูกตัดออกไปพ่อก็เผยให้เราได้ยินเสียงอดร้องของฮันเตอร์คนนั้นที่กรีดร้องออกมาอย่างทรมานนั่นเองครับฉากต่อมาทำให้เราเห็นนะครับว่ามีฮันเตอร์คนหนึ่งเดินเข้าไปในหมู่บ้านของวิลเลจเจอร์แต่ความแปลกประหลาดของหมู่บ้านนี้นั่นก็คือหมู่บ้านนี้ไม่มีใครอยู่เลยสักคนหนึ่งและในบ้านหลังหนึ่งนั้นเขาก็ได้เจอกับบุคคลปริศนานั่นก็คือดรีมนั่นเองครับและคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับว่าในแมปนี้นั้นตัวดรีมได้ตายไปแล้วนะผมหมายถึงว่าตายในเกมนะคุณผู้ชมไม่ได้ตายในชีวิตจริงตัวละครในเกมตายไปแล้วแต่กลายเป็นว่าตัวละครดรีมนั้นกับคนในบ้านหลังนี้สังหารซึ่งก็ทำให้ฮันเตอร์คนนี้เดินเข้าไปหาดรีมอย่างไม่ทันคิดอะไรครับผมเพราะว่าตัวเขานั้นตกใจอย่างมากที่เพื่อนของเขาหายตัวไปอย่างปริศนาแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับผมเพราะเมื่อเขาเดินไปหาตัวดรีมนั้นตัวดรีมก็ได้หันมาหาเขาด้วยท่าทีที่น่ากลัวอย่างมาก Oh my God what is wrong with you ก่อนที่ฮันเตอร์จะทำอะไรไม่ถูกครับนอกจากวิ่งหนีตัวดรีมแล้วเหตุการณ์สุดไคลแม็กก็มาถึงเพราะในระหว่างที่ฮันเตอร์วิ่งหนีนั้นตัวดีมก็ได้โผล่มาดักหน้าเขาและก็ทำสิ่งนี้วิดีโอจริงๆคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด5 นาที 43 วินาทีนะครับคุณผู้ชมจริงเหลืออีกประมาณ40 กว่าวินาทีที่ผมไม่เปิดให้ดูคุณผู้ชมอยากรู้ว่าเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นต่อหลังจากนั้นว่าฮันเตอร์ทั้ง3คนเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาและตัวละครดีมนั้นจะทำอะไรต่อก็สามารถไปดูได้ที่คลิปต้นฉบับนี้นะครับผมไม่สปอย โอเคเราจะมาดูกันนะครับว่าเจ้าคลิป Minecraft Crispy Pasta Dream Madness เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมจริงๆคลิปนี้ของช่อง Real Dogs XD เนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นแค่คลิป Crispy Pasta เฉยนะครับผมก็คือไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเพียงแค่คลิปที่ประกอบสร้างขึ้นมาเพื่อแบบทำสตอรี่ใหม่ให้มันดูน่ากลัวเป็นกันเองนะครับคุณผู้ชมตัวเนื้อเรื่องที่เขาจับมาผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่ตัวคลิปออริจินอลของ Dream นะไม่มั่นใจว่า
ใช่หรือเปล่าถ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าคลิปสปีดรันของ Dream เนี่ยมีเยอะจริงๆนะคุณผู้ชมแต่คลิปที่ว่าเราเห็นเป็นหลอนๆว่าเอ้ย Dream เหมือนผีที่แบบตายแล้วแล้วก็โกรธแค้นกลับมาล่าคนเล่นฮันเตอร์อะไรอย่างงี้มันก็เป็นเพียงแค่แบบคริสปี้พาต้าหรือว่าเรื่องที่แต่งขึ้นเท่านั้นคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผมเป็นแบบเรื่องน่ากลัวน่ากลัวที่เขาแต่งขึ้นทางอินเทอร์เน็ตแค่นั้นครับแต่เอาจริงถามว่าหลอนไหมนะ Minecraft คือสปิวัตา Dream Magnet แต่ผมมองว่าหลอนนะด้วยความที่ว่าเขาเอาตัวละคร Dream มาเล่นนะซึ่งแบบมันเป็นตัวละครที่อย่างที่ผมบอกเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีตัวละครเขามันมีเสน่ห์มากคุณผู้ชมแกป่ะมันเป็นแค่ตัวละครแบบ Minecraft อ่ะสกินสีเขียวทั้งตัวแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้เขาคือแบบเป็นตัวการ์ตูนหน้าหิมแต่ในแบบคลิปนี้ก็คือแบบเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นแค่ตัวการ์ตูนหน้าหิมหน้าตามันโตขึ้นหรือว่าบางทีมีร้องไห้หรือว่าแบบมีเลือดไหลลงมาก็ทำให้มันดูหลอนขึ้นแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่แบบมีเสน่ห์มากๆเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่างที่บอกคลิปนี้จริงๆเนี่ยผมไปเจอคลิปที่แบบสยองขวัญเกี่ยวกับเกม Minecraft เยอะเลยอย่างที่บอกเอาโอกาสหน้าว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่อง Villager Line นี่น่าสนใจคุณผู้ชมถ้าอยากดูคอมเมนต์ผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้ามีโอกาสจะมาทำให้ดูกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ